กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเรื่องรูปหนูว่ายังไงบ้างลูกครับก็อย่างที่ฟังผมบอกครับก็เป็นเพื่อนกันครับชีมีตกใจไหมตอนที่มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นกลายเป็นกระแสขึ้นมาตกใจพี่เพราะว่าคือเราก็ถ่ายรูปเล่นกันแล้วก็แบบเพื่อนก็ถ่ายรูปเล่นกันไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องราวขนาดนั้นก็ผมได้รับรู้ผมก็เลยโทรทางโทรไปหาทางผู้ใหญ่ครับนะว่าเราดูเรื่องได้ไงครับมีคนแท็กมาหรือว่ามีคนแท็กมาผมก็ได้ทราบเลยแต่เมื่อวานที่เราสัมภาษณ์คือรูปนี้มันถ่ายเมื่อ4 เดือนที่แล้วผมเอาเป็นว่ามันนานมาแล้วอ่ะจริงจริงซีได้มีโอกาสคุยกับทางน้องนะครับว่าพี่เนี่ยว่ายังไงหลุดมาได้ยังไงหรือว่าเฮ้ยมันกลายเป็นเรื่องยังไงอะไรอย่างเงี้ยรถถ่ายไม่ต้องทำยังไงก็เดี๋ยวช้าช้าตั้งแต่วันนั้นได้ได้คุยกับเขาก็ห่างก็ห่างครับจริงมันมีความเครียดตรงนั้นตอนที่มันมีกระแสโอ้เครียดพี่เครียดพี่แต่ว่าเราก็พยายามคุยกับท่านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็บอกว่าเราจะยืนยันเราหาทางเคลียร์กันได้มีครอบครัวไหมพี่ซีตอนที่แบบอย่างเราแบบมันมาทางราบรื่นเรียบราบรื่นมาตลอดอะไรเงี้ยจู่ๆมันเจอแบบทางขุ่นขับขึ้นมาอะไรเงี้ยใช่ใครเจอใครก็กลัวพี่ใช่เราก็แบบเหมือนทำนี้เป็นประสบการณ์ด้วยแหละมันก็เป็นบทเรียนที่ทำให้เราได้โตขึ้นตอนนั้นคือต้องลดแท็กซี่ต้องอ่านเป็นอะไรก็ไม่ได้ขนาดคือตั้งแต่เกิดเรื่องเราได้คุยกับเขาเลยครับเขาได้มาขอโทษไหมหรือว่ายังไงบ้างได้ครับก็เคลียร์กันไปแล้วจบไปแล้วจริงๆความเรื่องออกมาแฟนคลับว่าอะไรบ้างครับก็เขาก็เป็นห่วงว่าเราจะโอเคไหมเราก็แบบอยากจะขอโทษแบบพี่ๆทุกคนนะครับแล้วก็ทางแฟนคลับหรือว่าทางผู้ใหญ่ทุกคนนะครับทางคนต่างๆด้วยก็อยากจะหลับร่วมพาร์ทด้วยเพราะว่าจริงเราก็เครียดไปเลยเครียดบ้างแต่ว่าเราก็พยายามหลับในส่วนของซีมีผลกระทบยังไงบ้างครับผมครับก็เราก็ทำงานเรื่อยๆแต่ผู้ใหญ่ฝั่งของซีคือใครไม่ได้ว่าอะไรหรือว่ายังไงใช่ไหมครับก็ทางผู้ใหญ่ไม่ได้ว่าเราก็คอยดูแลเราหลังจากนี้เราต้องระมัดระวังเราเป็นยังไงบ้างครับผมก็ผมว่าตอนนี้ผมเริ่มที่จะเขาเรียกว่าไงทำงานดีกว่ามุ่งกับงานไม่ได้รู้สึกว่าแบบเราอยากโฟกัสงานมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ซีรีส์ก็กำลังออนด้วยแล้วก็มันก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ก็คือสตาร์ติกที่จะมีในเดือนต่อไปจริงๆแล้วพอหลังจากนี้ว่าจะต้องแบบการถ่ายรูปหรือใครถ่ายเราก็ต้องดูแลตัวเองในแบบนี้มันก็เป็นบทเรียนนะพี่กลัวไหมจะไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่คือเป็นเพื่อนกันร้องก็เลยรู้สึกเฉยๆไงใช่แล้วถ้าเป็นผู้หญิงมาก่อนในรูปตอนนี้ก็เราก็เฉยๆครับพี่เพราะคือเรารู้ว่าเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ถ่ายรูปเล่นกันมาใช้ชีวิตปกติใช่หลังจากนี้ก็คือเราก็งานค่ะงานซีรีส์ยังไงมันมีผลงานก็ยิ้มแล้วยิ้มแล้วกระแสก็โอเคครับตอบรับดีก็ขอบคุณแฟนๆที่ยังไม่ห่างหายไปนะครับต้องจับก็มึงเท้าขอบคุณแฟนๆนะครับที่คอยมันต้องซัพพอร์ตเราผมก็จะพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดครับต้องฝากขอโทษแฟนๆที่แบบเป็นห่วงผมนะครับก็ผมโอเคแล้วนะครับเขาใจเลยโอเคนะโอเคขอบคุณนะครับเพิ่งอะไรมันมีสตาร์ลิมปิกนะครับก็จะมีหลายกีฬาเลยมีฟุตบอลมีบาสเกตบอลแล้วก็มีแบดมินตันนะครับแล้วก็ใครที่สนใจก็สามารถไปดูได้นะครับทางทีมเอ็มทีวีก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมตีแบดครับผมอ่า